สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์หรือชุด PAPR เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยในวันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตพญาไทกรุงเทพมหานครได้มีพิธีรับพระราชทานชุดอุปกรณ์ดังกล่าวจำนวน54ชุดเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลโทชาญชัยติขปัญโยเจ้ากรมแพทย์ทหารบกพร้อมด้วยข้าราชการกรมแพทย์ทหารบกเป็นผู้แทนในพิธีรับมอบเพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารบก9แห่งได้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลอานันทมหิดลโรงพยาบาลค่ายสุรนารีโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมโรงพยาบาลค่ายจุลศักดิ์มนตรีโรงพยาบาลค่ายกาวิละและโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์โรงพยาบาลละ6ชุดทั้งนี้กรมแพทย์ทหารบกมีโรงพยาบาลในสังกัดที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆรองรับผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น710เตียงปัจจุบันมีผู้ป่วย162คนยอดผู้ป่วยสะสม945คนโดยในกรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 อาการวิกฤตกลุ่มสีแดงได้160เตียงปัจจุบันมีผู้ป่วยในโรงพยาบาล133คนนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบกเกียกกายรองรับผู้ป่วยติดเชื้ออาการไม่รุนแรงกลุ่มสีเขียวได้130เตียงปัจจุบันมีผู้ป่วยในการดูแลรักษา40คนการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่โรงพยาบาลตำรวจเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหาจารุนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเป็นประธานในพิธีรับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์หรือชุด PAPR พระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระราชทานแก่โรงพยาบาลตำรวจจำนวน6ชุดเพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใช้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19สำหรับโรงพยาบาลตำรวจสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้จำนวน183เตียงและมีเตียงรองรับที่ฮอสพิทอลสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการไม่รุนแรงจำนวน200เตียงปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อเข้ารับการรักษาจำนวน145คน